สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็มาดูการขึ้นรูปพาร์ทนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นพาร์ทใช้สำหรับยึดแกนอะไรสักอย่างนะครับมีฐานตั้งด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นน็อตอัดไว้สำหรับบีบนะครับมันพิจารณาดูนะครับว่าเราควรเริ่มสร้างตรงไหนก่อนนะครับรูปทรงนี้นะครับผมว่าต้องพิจารณาด้านล่างนะครับโดยการขึ้นรูปฐานมันก่อนเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงกรวยก็ใช้คำสั่ง revolve นะครับหรือใครจะใช้คำสั่ง lop ก็ได้นะครับได้หลายแบบตรงนี้ก็ extrude ธรรมดานะครับแล้วก็ fillet เพื่อเก็บเจาะรูต่างๆโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับใช้คำสั่ง new นะครับแล้วก็เลือกเขียน sketch นะครับใช้ polygon นะครับเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบตรงนี้นะครับปึ๊บให้ตรงนี้ในแนวนอนนะครับ dimension ให้เท่ากับประมาณ100แล้วกันนะครับเน็ตสเก็ตเอ็กชูดนะครับไว้10 มิลนะครับผมเปลี่ยนมุมมองตรงนี้นะครับเป็นเฉดวิสเอ็ดเราสามารถเนี่ยครับเพิ่มได้นะครับวิชวลสไตล์ของใครถ้าใครไม่มีนะครับเพิ่มตรงนี้แล้วก็เลือก Create Sketch นะครับผมเลือกแกนนี่ครับ XZ นะครับการสเก็ตเริ่มเป็นหน้าแปลงสเก็ตนะครับสไลด์กราฟิกครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นโอเคคัทเอทจุดครอปทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นคอนตัคชั่นไลน์นะครับผมจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเพื่อเป็นแกนการหมุนให้เท่ากับ80อยู่ด้านข้างเดี๋ยวนะครับลบก่อนปึ๊บปึ๊บ80โอเคจากนั้นผมก็เขียนเส้นโปรไฟล์สเก็ตนะครับของ Revolve ให้ปลายเส้นนะครับเท่ากับตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับปลายของ80แล้วก็อีกปลายนึงนะครับเขาจะแตะลงที่เส้นคอนตัคชั่นไลน์นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นเส้น default แล้วก็ให้ dimension นะครับอันนี้ผมให้เท่ากับเป็น50นะครับแล้วก็ตรงจุดปลายผมให้เป็น75ครับนั้นสั่งลายนะครับลากเส้นตรงนี้ปึ๊บนั้นสั่งลายครั้งนะครับเป็นเส้นตรงนี้เป็นเส้น default ก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะครับนิดสเก็ตนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง revolve มีแกนเส้นสตาร์ไลน์ค้างอยู่ตรงนี้1เส้นนะครับ
เราเลือกแอสซิสต์ใหม่ได้ครับเป็นแบบนี้คลิกโอเคจากนั้นนะครับผมก็สเก็ตเขียนสเก็ตอีกครั้งหนึ่งเลือกหน้าตัดเดิมนะครับหน้าแปลนเดิมผมก็จะใช้โปรเจกต์คัตเอทนะครับแล้วก็เลือกเขียนเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็เขียนผมให้ขนานตรงนี้นะครับขนานกับเส้นนี้แล้วก็เขียนกรวยด้านในอีกครั้งนะครับรูปทรงกรวยที่เราจะตัดดิเมนชั่นนะครับก็เอาประมาณ45แล้วกันนะครับแล้วก็ออฟห่างจากด้านนี้ประมาณ10เนี่ยสเก็ตนะครับด้วยคำสั่งรีโวนออริจินนี่ครอสนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับขวานะครับเลือกโค้ดลูปโอเคเห็นว่าตรงนี้ไม่โค้ดลูปนะครับฉันสั่ง extend extend ไม่ได้นี่ผมขอลบเส้นก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นติดตรงนี้นะครับ coincident ตรงนี้นะครับเป็นจุดตรงนี้เนี่ยสเก็ตอีกครั้งนะครับเริ่มสั่งรีโวลแล้วก็เลือกเป็นคัตนะครับคลิกโอเคเนี่ยเราก็จะได้แล้วครับรูปทรงตัดตรงนี้แล้วก็มาเจาะรูนะครับเจาะรูเลือกเป็นคอนเซนทริกนะครับให้ตรงนี้เท่ากับ25นะครับจะมีนอนเป็น True All นะครับเราก็จะได้ลูกทรงแบบนี้เขียนสเก็ตอีกครั้งนะครับเราจะทำตรงส่วนหัวยึดน็อตนะครับผมเลือกExact นะครับกด Slide Graphic นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Project Cut Edge Contraction Line นะครับแล้วก็เลือกผมเอาเรื่องล่างก่อนนะครับใส่ dimension นะครับตรงนี้ผมให้เป็นเท่ากับ15แล้วกันนะครับแล้วก็ dimension ตรงนี้นะครับผมให้เป็น10ตรงนี้ก็ประมาณ10แล้วกันนะครับ10นิดสเก็ตนะครับ
ไม่น่าจะพอนะครับผมยืดตรงนี้เป็น10 13 12แล้วกันครับแล้วก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับเลือกเป็น symmetric ให้เท่ากับ15นะครับโอเคก็จะได้รูปทรงแบบนี้ตรงโฮตรงนี้เป็นเกลียวเป็นเกลียวครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นเกลียวนะครับเทสแล้วก็เป็น ISO Metric Profile M ก็ M25 นะครับโอเคก็จะได้เกลียวนี้แล้วจากนั้นก็เขียนสเก็ตเหมือนเดิมนะครับสไลด์กราฟิกนะครับโปรเจกต์คัดเอทเลือกเส้นลายนะครับยี่สิบห้าผมก็จะสร้างบ่าตรงกลางนะครับคลิกถูกนะครับเลือกหน้าตัดโปรไฟล์ตัวนี้หน้าตัดสเก็ตคงมีปัญหานะครับตรงนี้ไม่ได้เห็นเส้นตัวนี้เป็นเส้น construction line นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้คำสั่ง extrude ใช้คำสั่ง diagonal นะครับเลือกวิเคราะห์แล้วก็เลือกเป็น code loop นะครับ cannot constrain on dimension reference fixed geometry แสดงว่ามันติด geometry นะครับตรงนี้ที่เส้นนะครับเลือกโค้ดลูปก็เลือกเส้นนะครับเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็ว่าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจริงหรือเปล่าไปดูกันนะครับโอเคเรียบร้อยผมก็จะคัดนะครับประมาณ2 มิลก็จะได้แบบนี้ตรงนี้มันตัดไม่ขาดนะครับเพราะมันเป็นเกลียวแล้วก็กลับไปแก้ไขใหม่ได้นะครับก็ออฟเซตตรงนี้มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นคอนแทคชั่นไลน์นะครับก็ใช้คำสั่ง extend extend geometry ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเส้นลายต่อมานะครับเนี่ย sketch อ๋อโอเคจากนั้นก็เราจะทำบ่าตรงนี้นะครับบ่าไว้สำหรับหัวน็อตนะครับแล้วเวลาขันน็อตจะได้ไม่ลำบากนี่คือสเก็ตนะครับเลือกคำสั่ง extrude แล้วก็คัดเลือกเป็นคัดออนะครับแบบนี้แล้วก็
ตกแต่งหน่อยครับโดยใช้คำสั่ง fillet นะครับ12นะครับพัดพายอันนี้ก็มัน7โอเคก็ดูดีบ้างแล้วครับใช้คำสั่งโฮนะครับผมเลือกตรงนี้เป็นคอนเซนทริกแล้วก็เลือกเป็นน็อตร้อยนะครับผมเลือกเป็น ISO เป็นเนี่ยครับผมเปลี่ยนเป็น M6Termination ผมเลือกเป็น True นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นร้อยหนึ่งอันและด้านนี้จะเป็นเกลียวนะครับผมเลือกเป็นเกลียวแล้วก็เปลี่ยนเป็น M6 นะครับโอเคงานนี้ก็จะเป็นรูน็อตเข้านะครับน็อตร้อยเป็น M6 ส่วนตรงนี้ก็เป็นรูน็อตนะครับ M6 เกี่ยวแล้วก็มาตกแต่งนะครับเอานี้มีอันนึงมีสล็อตตรงนี้นะครับก็ KSF Escape เหมือนเดิมครับใช้คำสั่ง slot นะครับ center point อันนี้เป็นเลือกแกนก่อนนะครับเส้นล่าง compression line นี่กับ5นะครับกับ10ตรงจุดนี้นะครับมันจะอยู่ตรงเส้นนี้พอดีนะครับเราโชว์ dimension นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก delete นะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นได้ตรงนี้ผมระยะตรงนี้นะครับให้เป็น20ปรับตรงนี้ให้ใหญ่หน่อยก็ได้ครับเป็น 12.5 มี Sketch แล้วก็ Extrude เลือก Symmetric นะครับแล้วก็ Cut Rectangle เป็น All โอเคก็จะเห็นได้ว่ามันก็กลับตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มระยะตรงนี้ได้นะครับผมว่าเป็น25มาให้30เลยนะครับแบบนี้โอเคจากนั้นก็ทำการ select นะครับเส้นนี้แล้วกับ10to add ผมเลือกเป็นฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์นี้ให้ประมาณ2แล้วกันฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็ฟิลเล็ตไล่ฟิลเล็ตแบบนี้นะครับมันจะหายเป็นหนึ่งชิปโอเคนะครับนี่
รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับคล้ายๆเราก็มาเปลี่ยนสีให้มันนะครับเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้โอ้ดูหลาเกินไปนะครับเป็นคาร์บอนก็แล้วแต่จะชอบนะครับจะเอาแบบไหนอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นโครมตรงเอ็กซ์ูดตรงนี้ผมให้เป็นสีเงินนะครับเซยอนอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับหรือเราอยากเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นวัดแมปมันนะครับให้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นสตีลอลลอยก็ได้ครับแอปพลายในนี้ก็จะบอกแมสบอกแอเรียบอกปริมาตรนะครับอันนี้ก็เป็นจุด CG นะครับคอร์ดตรง property นะครับดู property อีกครั้งไอ้ property อันนี้นะครับเป็นไททันเป็นชื่อนะครับเราจะพิมพ์อะไรเป็นพาร์ทชูเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ดต่างๆก็ได้นะครับเป็นคอมเมนต์โปรเจกต์ก็ใส่เป็นพาร์ทนัมเบอร์เป็นสต็อกนะครับเป็นคอร์สก็ประมาณนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของเป็นพาร์ทชิ้นนี้นะครับที่เราจะกำหนดใส่ให้โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ในการสร้างพาร์ทก็ลองหัดกันบ้างได้นะครับเรื่องระยะก็ไม่ต้องซีเรียสมากเราสามารถปรับแก้ไขได้หมดนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาแบบนี้เราสามารถปรับแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบพารามิติกเช่นวันนี้ผมเป็น55ครับนะครับมันก็จะปรับขึ้นโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ